สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับ Easy Street Food ครับวันนี้อยู่ที่วงเวียนมังกรรถไฟนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินรับชมตลาดรถไฟลำปางครับตอนนี้เป็นเวลา 6:45 นาทีครับจริงๆคงกะจะไลฟ์สดแหละแต่อุปกรณ์ไม่ได้มาขออภัยนะครับบรรยากาศครับวงเวียนมังกรรถไฟลำปางครับไปครับผมนี่ตรงนี้เป็นรถไฟหัวจักรสมัยก่อนครับที่ใช้ฟืนนะครับใช้ถ่านนะก็เขาก็เอามาโชว์ครับหน้าสถานีรถไฟครับนี่ก๋วยจั๊บครับร้านนี้อร่อยนะครับเปิดตอนเช้าตอนนั้นนี่ครับนี่วงเวียนมังกรรถไฟลำปางสถานีรถไฟนครลำปางครับนี่ตรงนี้เป็นที่จอดรถครับนี่เป็นร้านขายของชำครับร้านรถไฟลำปางครับผมชอบมาดูฟุตบอลครับตอนกลางคืนครับขายเครื่องดื่มครับน้ำแข็งฟรีครับชิวๆเดี๋ยวผมจะพาเดินไปฝั่งโน้นครับนี่ตรงนี้เป็นตลาดเย็นครับขายกับข้าวสถานีรถไฟนครลำปางครับนี่ก็บริเวณรอบๆครับที่จอดรถแต่ไม่เดินเข้าไปนะครับถ้ามีคอมเมนต์ว่าอยากเห็นสถานีรถไฟนครลำปางเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายครับแต่วันนี้เราจะไม่ถ่ายตลาดรถไฟครับตอนนี้นี่บรรยากาศรอบๆครับร้านรถไฟเขาจะมา รอรถไฟกันนั่งดื่มเครื่องดื่มซื้อข้าวจากตรงนี้ครับแล้วก็มานั่งตรงนี้ครับประมาณนี้ครับก็จะมีรูปปั้นม้าแล้วก็รถม้าครับสัญลักษณ์ของลำปางนะปานรถนครลำปางครับนี่ครับเจอพ่อค้าไส้กรอกอีกแล้วครับวันนี้สุดหล่อแล้ววันนี้ขายดีครับโอเคเดี๋ยวเราไปข้างในครับแมลงทอดเดินรับชมไปเรื่อยๆนะร้านไส้กรอกลูกชิ้นทอดไปครับ
มาดีแล้วมาเจออันนี้ก็ว่านะนี่แข็งได้หมดเลยร้านน้ำปั่นครับต้มตำชิ้นหนึ่งครับปอเปี๊ยะทอดยอทอดครับฝั่งนี้มีอะไรไม่รู้เป็นตลาดเล็กๆครับตลาดรถไฟลำปางครับอันนี้เป็นอาหารน้ำสั่งนี่ไหมคะแม่อร่อยนะหอมหมกทะเลครับนี่ทาโกยากิครับทาโกไหมคะปิ้งย่างครับวันนี้คนน้อยวันนี้ขอโปรติร้านค้าเต็มเลยครับวันนี้คนน้อยขนาดสเต็กยังไม่ค้ายังว่างเลยครับสเต็กก็ไฟครับเนี่ยราคา70-90ครับร้านไก่ทอดฝั่งนี้ก็จะมีเก้าอี้นั่งครับส้มตำเตียงจันทร์ไม่ผ่านครับตอนนี้ขนมจีนผัดไทยโอเคครับสุดแล้วครับร้านที่เราเข้าไปเมื่อกี้ครับร้านแมลงทอดส้มตำยำแซ่บบะหมี่เป็ดโอเคครับผมเชิญคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ